เทสเทสโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เบียร์ขอดูซิเช็คสัญญาณใน Facebook นิดนึงว่าโอเคไหมนะครับเมื่อกี้ก็ปรากฏว่ามาแล้วก็ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็เลยสัญญาณหลุดไปต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสวัสดีน้อง Blue Blood ด้วยนะครับบอกว่าเทสโอเคแล้วอ่ะเรามาเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเชลซีกับพี่เบียร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563นะครับก็3ทุ่ม14นาทีนะวันนี้เราก็มาเจอกันไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปนะครับสวัสดีทักทายน้องๆแฟนบอลเชลซีทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากที่ติดภารกิจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ได้เจอกันพี่เบียร์คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเซตวันที่จะไลฟ์นะครับรายการเชลซีประเทศไทยเนี่ยในวันหยุดเนี่ยประมาณคืนวันเสาร์นะครับส่วนจะเป็นเวลากี่โมงเดี๋ยวเราจะมานัดกันอีกทีหนึ่งนะส่วนข่าวเชลซีกับพี่เบียร์ก็จะกลับมาพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเวลาเดิมสวัสดีน้องบิ๊กโด่งบาโซโลมิวด้วยนะครับขอบคุณครับเห็นพี่เบียร์ในแฟนแคมป์ด้วยขอบคุณนะครับต้องบอกว่าวันนั้นโอ้โหกำลังเคลิ้มกำลังเคลิ้มนะครับแล้วก็หลายๆเกมที่พี่เบียร์ก็เฮแล้วก็เชียร์เชลซีต้องบอกว่าพี่เบียร์เนี่ยก็เข้าร่วมในโปรแกรมพรีเมียร์ลีกแฟนวอร์นะครับซึ่งตั้งแต่พรีเมียร์ลีกแล้วก็เชลซีกลับมาแข่งขันกับรีสตาร์ทครั้งนี้นะครับก็ทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะทำการไลฟ์สตรีมสัญญาณภาพสดๆของแฟนบอลแต่ละทีมเนี่ยไปขึ้นจอให้นักเตะที่สนามดูด้วยนะครับและบางครั้งก็อาจจะตัดภาพมาที่บรรยากาศการเชียร์ของแฟนบอลเชลซีนะครับซึ่งนัดก่อนหน้านี้หลายๆนัดนะครับก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ตัดมานะครับโดยเฉพาะนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ตัดภาพไปที่การแสดงความดีใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลซะเป็นส่วนใหญ่นะวันนั้นที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองนะครับในนัดล่าสุดเนี้ยก็พี่เบียร์ก็ได้เชียร์เหมือนเดิมนะเวลาประมาณตีสองต้องบอกว่าค่อนข้างง่วงแล้วก็อย่างนั้นแหละฮะอย่างที่เห็นนะครับที่เพื่อนเขาเฮกันตกใจก็มากันนิดนึงนะครับก็ตัดมากลางจอแล้วพอลูกที่สองที่สามนี่โหเฮลั่นเชียร์ลั่นแต่ไม่ตัดภาพมาหาพี่นะก็ยังไงฝากติดตามกันในแมตช์ต่อไปด้วยนะครับว่าหวังว่าอาจจะได้ขึ้นภาพในแฟนแคมอีกครั้งนึงนะครับทุกๆนัดพี่เบียร์ก็จะร่วมเชียร์กับพรีเมียร์ลีกแล้วก็เชลซีอย่างนี้จนจบฤดูกาลนี้เลยนะครับโอเคก็สวัสดีทักทายน้องๆทุกคนก่อนที่จะไปที่ข่าวเชลซีมาทักทายน้องเกตถุงมือบินนะครับน้องบิ๊กโด่งนะเมื่อกี้น้องพร้อมพงนะครับนัดล่าสุดที่เรายิงได้พี่เบียร์ครับผมอยู่จอกลางเลยนะครับก็ทางเชลซีก็ส่งนะครับแฟนบอลที่พร้อมที่จะร่วมโปรแกรมกับพรีเมียร์ลีกแฟนวอลคือการที่เอาภาพแฟนแคมจากทั่วโลกเลยนะครับทุกทีมเนี่ยของพรีเมียร์ลีกก็จะตัดภาพไปที่บรรยากาศการเชียร์ของแฟนบอลนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเธอขอเป็นคนสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีน้องตีด็อกบาร์ด้วยนะครับแล้วก็น้องชัยคริสตี้นะครับสวัสดีคุณอุจานเอนดิ้งเฮลโลแฟนบลูส์อินโดนีเซียนะครับกรีตติ้งฟอร์มไทยแลนด์ฮัลโหลอินโดนีเซียบลูส์นะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็น้องเซงซุนลิมนะครับบอกว่าจะจบที่3ได้ไหมพี่เบียงมีความเชื่อมั่นนะครับตอนนี้ว่าเชลซีจะสามารถจบอันดับที่3ได้นะครับแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างเหนียวแน่นคุณทูวานนท์นะครับถามว่ากองเต้จะหายทันเกมที่เจอกับแมนยูไหมพี่เบียร์คิดว่าน่าจะหายทันครับตอนนี้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่แฮมสตริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะหายแล้วแต่ว่าแลมพาร์ดให้พักฟื้นนะครับนัดนี้พักก่อนไม่ต้องมาแข่งในเกมที่จะเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับคุณรักแท้ตลอดไปสวัสดีครับพี่อาริสนะครับจากสระบุรีสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็น้องอะไรเนี่ยพี่อ่านชื่อไม่ออกจากกัมพูชานะครับขอบคุณแฟนบอลเชลซีกัมพูชาครับที่เข้ามาชมแล้วก็เชียร์เชลซีด้วยกันด้วยนะครับยังไงพี่อ่านภาษากัมพูชาไม่ออกอ่านชื่อว่าอะไรนะครับยังไงพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาก็ได้นะครับ
จะได้อ่านชื่อทักทายนะครับน้องพร้อมพงถามว่าเสื้อใหม่เราเข้าวันไหนพี่เบียร์เห็นในเมกาสโตร์แวบๆว่าเป็นวันที่9กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะพรุ่งนี้จะมาสรุปให้นะครับแล้วก็ฮาวเวสกับกองหลังควรเอาอะไรก่อนถามพี่เบียร์อยากได้กองหลังก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวกองหลังด้วยนะครับแล้วก็คุณปรัชญานะครับบอกว่าสวัสดีครับแฟนแมนยูยินดีต้อนรับแฟนแมนยูที่เข้ามาชมด้วยนะครับถ้าเริ่มมีแฟนบอลทีมอื่นลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลเข้ามาชมแปลว่าพี่เบียร์ก็เริ่มได้รับความสนใจก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่เบียร์ได้ประชาสัมพันธ์นะข่าวเกี่ยวกับเชลซีแล้วก็เกี่ยวกับข่าวแต่ฟุตบอลรวมถึงกิจกรรมของแฟนบอลเชลซีที่เราอาจจะได้มีกิจกรรมร่วมกันกับแฟนบอลทีมอื่นนะไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลกระชับมิตรแฟนคลับนะที่หลายเกมที่ผ่านมาเราก็ได้เจอทั้งแฟนแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับแล้วก็รวมถึงมีตติ้งด้วยนะเราก็ได้เจอกับทั้งแมนยูนะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในหลายๆเกมที่เรามีตติ้งกันถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์นะครับเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องบรรยากาศในการมีตติ้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะครับก็คิดว่าในอนาคตอาจจะปีหน้านะเราอาจจะได้กลับมาจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมอาจจะมีการรวมหรือว่าเจอกับแฟนบอลทีมอื่นๆเพื่อความคึกคืนสนุกสนานในการเชียร์ด้วยกันในอนาคตนะครับก็ฝากไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะไปที่ข่าวต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่เบียร์ขออภัยนะอ่านไม่ทันเมื่อกี้ในเรื่องของจอร์จินโญ่พี่เบียร์ว่าเกมนี้แหละน่าจะมีสิทธิ์ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่ากองเต้ก็เจ็บนะครับในขณะที่ฟอร์มของรอสบาร์คลีย์กับเมสันเมาส์นะครับกำลังเล่นเข้าขากันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็วันนี้อัปเดตนักเตะบาดเจ็บด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปข่าวของวันนี้พี่เบียร์นะครับไม่ได้ไลฟ์มาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับต้องขออภัยด้วยที่ติดภารกิจไปต่างจังหวัดด้วยนะครับฟุตบอลก็ไม่ได้เตะในสัปดาห์นี้เดี๋ยวไงเจอกันสัปดาห์หน้านะครับพี่เบียร์ก็ขอสรุปข่าวเชลซีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนละกันนะครับรวมถึงบรรยากาศหลังเกมที่เราเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ0ด้วยนะครับโดยหลังเกมที่ผ่านมาเนี่ยพูลิซิชนะครับก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ถูกยกให้เปรียบเทียบกับเอเดนอาซาร์นะครับเดี๋ยวพี่เบียร์ขอตัดบรรยากาศข่าวก่อนนะครับโดยตอนนี้ก็มีทั้งแฟนบอลแล้วก็นักข่าวหลายๆสำนักบอกว่าเอ้ยนี่ฟอร์มอย่างนี้นี่น่าจะใกล้เคียงเอเดนอาซาร์แล้วหรือยังนะครับก็ตัวเขาเองก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอเดนอาซาเนี่ยนะครับเป็นนักเตะระดับโลกนะครับผมยังไม่เปรียบเทียบกับเขาหรอกก็คือยังไม่ได้คิดว่าถึงขั้นแล้วหรือยังไม่ถึงนะแต่ยังไม่อยากเปรียบเทียบในตอนนี้นะครับสำหรับพูลิซิชนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามเป็นตัวของตัวเองและหวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับเช่นเดียวกับที่แฟรงค์แลมพาร์ดก็ได้รับการถามนะจากการแถลงข่าวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับนักข่าวก็ถามว่าคิดยังไงกับคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยเขาเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงกับเอเดนอาซาร์และเขาเป็นตัวแทนของเอเดนอาซาร์ได้หรือยังนะครับต้องขอจิบน้ำบ่อยนิดหน่อยวันนี้เริ่มคอแห้งนิดนึงนะครับก็แฟรงค์แลมพาร์ดก็บอกว่าคริสเตียนพูลิซิชกับเอเดนอาซาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละสไตล์กันนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าคริสเตียนเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาแต่เขาก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยลักษณะของเอเดนอาซาร์เนี่ยเขาสามารถคลองบอลแล้วก็ดึงผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาเขาได้หลายคนนะครับในขณะที่จะเห็นช่องในการที่จะเปิดไปให้เพื่อนได้นะครับสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ในขณะที่พูลิซิชนะครับจะเป็นแนวที่สามารถเจาะทะลุทะลวงแนวรับของศัตรูได้มากกว่านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคนละสไตล์กันแต่ว่าเขาเชื่อว่านะครับแฟรงค์แลมพาร์ดบอกว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นนักเตะระดับโลกที่อยู่ในคลาสเดียวกับแนวรุกอย่างโมเมดซาร่านะครับซาดิโอมาเน่หรือว่าราฮีมสเตอร์ลิงได้อย่างแน่นอนในอนาคตนะครับสำหรับพูลิซิชแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดยังได้พูดถึงผลงานของคริสเตียนพูลิซิชและวิลเลียนนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากๆในนัดที่เจอวัตฟอร์ดที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงวิลเลียนนะครับว่าผมยังไม่หมดหวังในเรื่องของการที่จะให้วิลเลียนเนี่ยได้อยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ต่อในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้แฟรงค์แลมพาร์ดบอกว่าสโมสรกำลังเดินหน้าเจรจากับวิลเลียนอยู่แล้วก็พวกเราต้องการให้เขาอยู่ต่อนั่นเองนะครับตอนนี้ก็วิลเลียนกับเปโดก็ได้ต่อสัญญาไปถึงจนจบฤดูกาลนี้แต่ว่าเชลซียังมีความพยายามนะครับที่จะเซ็นสัญญาวิลเลียนให้อยู่ต่อในฤดูกาลหน้ายังไงเราก็
ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนในส่วนกองกลางก็ต้องบอกว่าในนัดที่ผ่านมาเนี่ย3ประสานในแดนกลางอย่างเมสันเมาส์และรอสบาร์คลีย์นะครับเล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับรวมถึงเอ็นโกโลกองเต้ที่เล่นกลางรับได้อย่างโดดเด่นนะครับวิ่งพลาดในแดนหลังวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับจนเมสันเมาส์ก็โชว์ฟอร์มได้ดีและลอสบาร์คลีย์ก็เช่นกันนะครับเอาเมื่อกี้พี่เบียร์เห็นแวบๆมีน้องถามว่าลอสบาร์คลีย์นะครับฟอร์มขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนตัวกันลงยังไงในแดนกลางนะครับก็พอดีเลยเนี่ยก็ในส่วนของเกมนัดที่จะถึงนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเชลซีก็ได้รายงานตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้นะครับบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เยอะนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดคิดว่าน่าจะพักเอ็นโกโลกองเต้ดีกว่าในเกมนี้นะครับแล้วก็มาโตโควาซิชนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่รวมทั้งแนวรับอย่างฟิกาโยโทมอรี่นะครับเพราะนั้น3คนนี้จะไม่มีชื่อลงแน่นอนและพี่เบียร์ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสของจอร์จินโญ่นะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับตั้งแต่กลับมาเนี่ยก็แฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าเขาชื่นชมจอร์จินโญ่นะครับแล้วก็มันเป็นการยากที่เขาจะต้องไปบอกจอร์จินโญ่ซึ่งทำการซ้อมได้ดีแต่ว่าเขาไม่ได้รับโอกาสในการที่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าตัวจริงคนอื่นๆและกองกลางเราก็ค่อนข้างฟอร์มดีนะอย่างที่เห็นแล้วนะครับเมสันเมาส์นะครับลอสบาร์คลีย์แล้วก็รวมถึงโควาซิชในนัดก่อนนะครับแต่นัดนี้ก็บาดเจ็บเพราะนั้นพรุ่งนี้จะไม่มีโควาซิชนะครับแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้พี่เบคเชื่อว่าเป็นโอกาสของจอร์จินโญ่นะครับรวมถึงเมสันเมาส์และลอสบาร์คลีย์ที่ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่บทสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้วนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับถึงผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับก็3คนที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วรวมถึงจอร์จินโญ่ที่อาจจะมีโอกาสได้ลงในวันพรุ่งนี้นะครับก็เขาเป็นมืออาชีพมากๆเลยที่เขายอมรับการตัดสินใจของโค้ชนะครับแล้วก็นักข่าวยังถามถึงเกี่ยวกับเกมของคู่แข่งหรือว่าทีมอื่นๆนะครับว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยสนใจคู่แข่งทีมอื่นๆหรือว่านักเตะเนี่ยเขาอยากจะให้นักเตะของเขาเนี่ยสนใจที่ดูเกมอื่นๆหรือไม่นะครับพูดง่ายๆว่ามีความกดดันมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ทีมอื่นๆที่แย่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้หรือแม้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ทำคะแนนไล่เข้ามาแล้วนะครับแลมพาร์ดก็บอกว่ามันเป็นการดีเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่ฟุตบอลเนี่ยเตะทีเตะเยอะเตะบ่อยมากๆแล้วเขาก็อยากให้นักเตะของเขานะครับติดตามชมถ้ามีเวลามีโอกาสเนี่ยตามดูฟอร์มของคู่แข่งทีมอื่นๆกันบ้างก็จะเป็นการดีนะครับแล้วก็เรื่องของการพักเบรกดื่มน้ำเนี่ยก็นักข่าวถามว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็แฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในระยะยาวนะอาจจะใช้แค่ในช่วงของการรีสตาร์ทครั้งนี้จนจบฤดูกาลนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับในการพักเบรกสำหรับฤดูกาลหน้าแต่ตอนนี้ก็จะใช้เป็นโอกาสในการที่จะพูดคุยปรับแทคติกและการแนะนำการเล่นของนักเตะในระหว่างการพักเบรกดื่มน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดยังพูดถึงความแตกต่างระหว่างคริสเตียนพูลิซิชและเอเดนอาซาร์ที่พี่เบียร์ได้พูดไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราไปดูที่ข่าวล่าสุดนะครับตอนนี้มีผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอย่างเปาตอเรสนะเปาตอเรสของบีอาร์เรลนะครับที่เชลซีกำลังจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจนะครับก็อันนี้เพิ่งจะมีข่าวล่าสุดวันนี้ซึ่งรายงานโดยอะไรแต่พี่เบียร์ขอเปิดข่าวก่อนเดลี่เมลนะครับรายงานว่าเชลซีกำลังจับตามองเปาตอเรสกองหลังของทีมบีอาร์เรลนะครับซึ่งกำลังตกเป็นข่าวว่ามีทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจนะครับซึ่งเซ็นเตอร์แบ็กคนนี้ก็มีอายุแค่23ปีเท่านั้นเองซึ่งเชลซีก็มีข่าวที่จะเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่คูลิบาลีนะครับโรมันโยลี่นะครับ
รวมถึงล่าสุดอย่างเปาตอเลสเนี่ยในแผงหลังนะครับพี่เบียร์คิดว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราควรจะเสริมมากที่สุดแต่ว่าข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เปิดพรีเมียร์ลีกมาแล้วต้องบอกว่าเงียบมากแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพของเชลซีเลยนะครับรวมถึงแดนกลางอย่างจาดอนซันโชแล้วก็คายฮาวเวตที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในวันนี้นะครับแล้วแฟรงค์ลัมพาร์ดก็อยากจะโฟกัสไปที่เกมต่อเกมพร้อมทั้งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่านะครับโดยเปาตอเลสเนี่ยนะเป็นนักเตะของบียาริลแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลแรกในลาลิก้าสเปนนะครับแต่ว่าเขายังมีสัญญากับบียาริลอีก3ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเชลซีสนใจจริงเนี่ยคาดว่าน่าจะมีค่าตัวอยู่ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับและในอังกฤษก็มีทีมที่ให้ความสนใจอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออาร์เซนอลก็สนใจเขาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตำแหน่งเซนเตอร์ตอนนี้พี่เบียร์เชื่อว่าเรามีปัญหาจริงๆแล้วก็ในเกมที่เราแพ้เนี่ยเวสต์แฮมถึง3ประตูต่อ2อ่ะพี่เบียร์คิดว่าลูดิเกอร์กับคริสเซนเซนเนี่ยเล่นไม่เข้าขากันอย่างแรงเลยนะครับแต่ว่าไม่กล้าฟันธงว่าเป็นความผิดพลาดของใครมากกว่าไม่ว่าจะเป็นลูดิเกอร์หรือว่าคริสเซนเซนนะครับเพราะว่าพี่เบียร์เนี่ยค่อนข้างจะเชียร์เคิร์ซูมามากกว่าแต่ว่าการยืนแล้วก็การจับคู่ของเคิร์ซูมาถ้าว่าจับตัวไม่ดีเนี่ยก็ทำให้เขาโชว์ฟอร์มแย่ได้แต่ว่าในนัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับที่เจอกับวัตฟอร์ดแล้วเป็นเคิร์ซูมายืนกับคริสเซนเซ่นนะครับแล้วก็ซูมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยในนัดก่อนหน้านั้นก็เล่นได้ดีนะครับแต่กับโดนดรอปในนัดที่เจอเวสต์แฮมเนี่ยเป็นลูดิเกอร์กับคริสเซนเซ่นที่เล่นกันคนละทางเลยนะครับเพราะนั้นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยคือตำแหน่งที่สำคัญอันดับหนึ่งที่เชลซีต้องเสริมทัพให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับพี่คิดว่าแบ็กซ้ายนี่ยังน้อยกว่าเซนเตอร์ด้วยซ้ำนะเพราะนั้นแบ็กซ้ายตอนนี้เบอร์หนึ่งในใจของแฟรงค์ลัมพาร์ดอย่างเบนชิลเวลนะครับอาจจะมีค่าตัวที่แพงหรือเลสเตอร์ซิตี้ไม่อยากปล่อยอะไรยังไงก็เดี๋ยวเรามาลุ้นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกันดีกว่านะครับว่าเชลซีจะเสริมทัพที่ตำแหน่งที่ใครจะเป็นใครนะถ้าจะให้ดีนะพี่ๆอยากได้เซ็นเตอร์แบ็กสัก2ตัวเลยก็ได้นะครับจัดมาเต็มๆเลยจะได้มีตัวเลือกขัดเกลาอะไรให้กลมกล่อมแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่เตรียมทีมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะปล่อยใครออกจากทีมนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแฟนบอลเชลซีหลายคนนะครับก็บอกว่าอยากให้ปล่อยเคิร์ซูมามากกว่านะครับอยากให้เก็บรูดิเกอร์กับคริสเซนเซ่นไว้หรือบางคนก็บอกว่าคริสเซนเซ่นเนี่ยแหละที่เป็นบ่อก็อยากให้ปล่อยคริสเซนเซ่นมากกว่านะครับอย่างน้อยเคิร์ซูมาก็ยังมีใจให้กับทีมให้กับเชลซีแล้วก็อินกับเชลซีมากๆนะครับแต่สำหรับพี่เบียร์ค่อนข้างมองว่ารูดิเกอร์เนี่ยก็บางทีก็โชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าในบรรดาเซ็นเตอร์แบ็กของเรา4คนเนี่ยก็อาจจะมีโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยยังค่อนข้างน้อยแล้วก็เจ็บง่ายไปหน่อยสำหรับรูดิเกอร์นะครับเพราะนั้นทีมระดับโลกอย่างเชลซีเนี่ยตอนนี้ต้องการผู้เล่นระดับโลกในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจริงๆที่แบบว่าแข็งมากๆนะแข็งมากๆเลยแบบว่าถ้าจะทุ่มซื้อผู้เล่นตำแหน่งใดสักตำแหน่งหนึ่งคนใดสักคนหนึ่งในราคา100ล้านปอนด์นะสักคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางริมเส้นแบ็กซ้ายหรือเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยพี่เบียร์ขอแค่เซ็นเตอร์แบ็กอีกสักคนเดียวในระดับโลกเนี่ยก็จะน่าจะแก้ปัญหาเชลซีในเกมรับได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเกมที่เชลซีนะครับจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะมีน้องๆถามเมื่อกี้พี่เบียร์เห็นแล้วก็ลืมต้องขออภัยด้วยน้องถามว่าเราจะแข่งนะต่อไปวันไหนนะครับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาดูข้อมูลก่อนเกมคริสตัลพาเลซกันครับเดี๋ยวขอเปิดคอมเมนต์นิดนึงด้วยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ระบบมันมีปัญหาพี่เบียร์พยายามเปิดคอมเมนต์คู่ไปด้วยกับในคอมพิวเตอร์ที่ทำการไลฟ์เนี่ยครับแล้วก็ระบบมันขัดข้องตอนนี้ก็เลยพยายามดูคอมเมนต์ในมือถือนะครับตอนนี้มันเลื่อนคอมเมนต์ไม่ได้อีกแล้วคุณปัจยานะครับแฟนแมนยูอ้าวแม่มือถือมันก็แฮงไปแต่ก็ยังดีที่ไลฟ์ไม่แฮงนะครับยังดีที่ไลฟ์ไม่แฮงปึ๊บมาสิจ๊ะพี่อ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะไปที่ข้อมูลก่อนเกมคริสตัลพาเลซนะครับสวัสดีน้อง VG Red น้องแดงด้วยนะครับน้องปัจยานะครับบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวแฟนแมนยูมองว่าแฟนเชลซีไม่จำเป็นต้องซื้อเบนชิเวลเพ
พอเซซ่าแอสลิโกเอต้าก็เล่นแบ็กซ้ายอยู่แล้วนะครับริสเจมก็ทําผลงานได้ดีในตําแหน่งแบ็กขวานะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้า2คนนี้เนี่ยมีคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บเนี่ยเราก็จะไม่มีสแปร์เลยนะครับต้องเสริมนิดนึงส่วนกองหลังเห็นเช่นกันว่าอยากจะได้ตัวระดับโลกอย่างคูลิบาลีนะครับคนเดียวแต่ว่าในส่วนของคูลิบาลีเนี่ยก็ต้นสังกัดก็ไม่อยากปล่อยแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับส่วนนาธานอาเก้เนี่ยเชลซีก็คงไม่สนใจแล้วเพราะว่ามีออปชันในการที่จะซื้อกลับในช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าเชลซีก็ไม่ซื้อนะครับคุณพร้อมพงบอกว่าป่าแรมเรายังไม่ชนะโซชาเดี๋ยวเรามาดูกันนัดต่อไปนะครับแล้วก็คุณอภิชาติมีความเห็นยังไงในการเปลี่ยนนักเตะได้5คนต่อ1เกมเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าการที่เตะทีๆนะครับสัปดาห์ละ2ถึง3เกมนะครับมันมีผลต่อสภาพความฟิตและก็อาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเพราะนั้นพี่เบียร์คิดว่าการที่ได้เปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนผู้เล่นได้เยอะขึ้นนะจาก3คนเป็น5คนเนี่ยจะเป็นผลดีในช่วงนี้ในการที่ต้องแข่งที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็เอิร์ธตี้บอกว่าเชียร์ซูมายืน1ลูกมงเก็บเรียบเรามีปัญหาเซตเพส่วนใหญ่ก็พี่เบียร์ขวัญใจเลยในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก4คนนะพี่เบียร์ชอบเคิร์ทซูมามากที่สุดนะในชุดนี้แต่ว่ารูดิเกอร์ก็เก็บไว้ได้นะคริสเซนเซ่นก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงเราต้องดูว่าเราได้ใครมานะครับน้องวีจีเลสบอกว่าเชียร์ให้ได้คูลิบารี่ก็จริงพี่เบียร์ก็อยากได้คูลิบารี่นะครับหนักแน่นจบนะครับราคาเท่าไหร่ถ้าเสียสู้ก็สู้กันไปจัดไปเลยนะครับดีกว่าที่เสริมตัวรุกตอนนี้พี่เบียร์คิดว่าโอเคแล้วนะครับโอเคก็เราไปที่ข้อมูลก่อนเกมกันนิดนึงครับเชลซีคริสตัลพาเลซนะครับอันนี้ก็เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกนัดนึงนะครับหลังจากที่เราก็บุกไปพ่ายเวสต์แฮมมาในนัดที่แล้วนะครับเกมนี้ก็บุกไปที่เซลเฮิร์สพาร์คของคริสตัลพาเลซซึ่งจะแข่งกันในคืนวันอังคารเวลาเที่ยงคืนก็คือคืนพรุ่งนี้นะครับอย่าพลาดนะครับคืนพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier HD 1นะครับข้อมูลก่อนแข่งพรุ่งนี้นะครับก็เชลซีเนี่ยบุกไปชนะได้7นัดนะครับจากการที่เจอกัน10นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เกมเยือนล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2018นะครับโดยเอ็นโกโลกองเต้ก็จัดให้ได้รับชัยชนะไปนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้นัดแรกแข่งที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเชลซีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0จากประตูของแทมมี่อับราฮัมและคริสเตียนพูลิซิชนะครับตอนนี้รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็แฟรงค์ลัมพาร์ดประกาศแล้วว่าเชลซีจะไม่มีโทโมรีนะครับมาเตโอโควาซิตแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้นะครับส่วนพาเลซเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้งานเจมส์ทอมกินนะฮะแล้วก็เจฟฟรีย์ชูปนะครับแต่มาร์ตินเคลลี่อาจจะกลับมาลงเล่นให้กับทีมของรอยฮอตสันได้นะครับคาดว่าแกรี่เคฮิลและแพทริกฟานแอนโฮนะครับอดีต2แข้งสิงห์บลูก็จะได้ลงเจอสนามกับทีมเก่านะครับอดีตแข้งเชลซีนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับน้องคืนสู่รังนะครับถามว่าแข่งวันไหนแข่งคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันอังคารเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับทาง True Premier HD 1นะครับเป็นเกมเยือนอีกนัดหนึ่งแล้วก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ของเชลซีด้วยนะครับพี่เบียร์คาดว่าผู้เล่นตัวจริงพรุ่งนี้นะครับจะเป็นแทมมี่อับราฮัมนะครับวิลเลียนแล้วก็คริสเตียนพูลิซิชที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับส่วนแดนกลางจะมีเมสันเมาส์นะครับบรอสบาร์คลีย์แล้วก็จอร์จินโญ่นะครับจะลงมาแทนเอ็นโกโลกองเต้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเล่นค่อนข้างมาเป็นตัวรับแล้วก็ในส่วนของแบ็กโฟนะครับพี่เบย์คิดว่าแฟรงค์แลมพาร์ดน่าใช้ยืนแบ็กโฟจากนัดที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถเก็บคลีนชีทได้นะครับโดยให้เซซ่าแอสลิโกเอต้านะครับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาให้ลีสเจมลงมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กพี่เบียร์เชียร์ให้เป็นเคิร์ทซูมาและลัมพาร์ดก็อาจจะให้โอกาสคริสเตียนบริสิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นผู้รักษาประตูก็ต้องเป็นเกปาริสบาลาก้านั่นเองนะครับเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับพี่เบียร์ฟันธงว่าเชลซีบุกชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ0ครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศนิดนึงพรุ่งนี้เนี่ยคืนวันอังคารนะครับเชลซีก็จะเตะเร็วกว่าปกติหน่อยปกติกลางสัปดาห์นะครับเชลซีเนี่ยเตะตี2ลุทีพี่เบียร์ง่วงมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ได้ออกแฟนแคมนะครับก็ใกล้จะหลับเต็มทนพรุ่งนี้เชลซีเตะเวลาเที่ยงคืนและพี่เบียร์ก็จะมา
เตรียมแฟนแคมนะครับตอนที่ประมาณ5ทุ่มเพราะนั้นจะไลฟ์ก่อนเกมด้วยประมาณ5ทุ่มนะครับพรุ่งนี้อาจจะมาดึกนิดนึงไม่ได้มาอัปเดตข่าวสารช่วงหัวค่ำครับเจอกันทีเดียว5ทุ่มเลยแล้วก่อนแข่งก่อนเกมเราจะมาดูข้อมูลกันอีกครั้งนึงนะครับคุณคืนรังครับพี่บอกว่า45ปีแล้วอ่ะสวัสดีพี่ด้วยนะครับแล้วก็ชื่ออะไรครับผมยังไงฝากชื่อเล่นกันไว้นิดนึงนะครับพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้มาดูกันจะได้ทักทายได้ถูกต้องนะขอบคุณน้องๆพี่ๆเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีที่เข้ามาชมข่าวเชลซีกับพี่เบียร์ทุกคนนะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณอย่างนี้นะครับ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มไม่แน่นอนเวลานะครับทำงานปกติก็กลับมาถ้าว่างเว้นจากภารกิจก็จะมาอัปเดตข่าวเชลซีกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันก่อนเกมเชลซีบุกเยือนคริสตัลพาเลซสำหรับวันนี้ก็ขอให้แฟนบอลเชลซีนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมเย้